สวัสดีค่ะคือวันนี้เผอิญผ่านมาละครเดอะมอระยักษ์ก็เลยอยากจะนำภาพมาให้ชมกันค่ะแต่ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเราก็อยากจะให้ชมคร่าวๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูนะละครเดอะมอระยักษ์Oui, il vient ici, ouais, quand il fait chaud. Ah, il fait chaud. Il se met ici là-bas. Ouais, et il fait dodo. Pour Saint-Hubert.Ça, c'est de la Namtalé. Voilà, Namtalé. Ça s'appelle la Rance. La Rance. La Rance, c'est une river with salt water. La Rance. Et là, il y a un barrage, usine marémotrice. Ils font de l'électricité avec la mer qui monte, qui descend. D'accord, fini?Ça marche plus là. J'arrête là. คือเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนอะแล้วเราเห็นธงอะส่วนใหญ่คนฝรั่งเศสเนาะเขาก็จะติดธงอยู่ประมาณ3อย่างนี่แหละถ้าเกิดเป็นธงชาติจะอยู่ตรงกลางธงชาติฝรั่งเศสสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วทางขวามือมันจะเป็นลายสีดำเห็นไหมคะแล้วก็รูปกลวยๆเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นธงของคนที่ในพื้นที่เนี้ยในแถบเนี้ยอันนี้ก็คือธงเบอร์ตายเนาะคนเบอร์ตายแล้วก็สังเกตธงทางด้านซ้ายมือจะเป็นธงสีฟ้ามีดาวเนี่ยนะก็จะเป็นธงยูโรเปียนนะคะค่ะแล้วที่แถบนี้มันก็จะเป็นแบบแม่น้ำเขาเรียกแม่น้ำอย่างนั้นเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีบ้านของคนที่เขาอาศัยแถบนี้อยู่ข้างทะเลด้วยน่าฉามากเลยแล้วก็คนที่นี่เขาก็จับปลากันด้วยนะเรามาที่นี่บ่อยนะแต่เพิ่งจะเคยทำคลิปให้ดูเราอยากให้เห็นแต่ว่าวันนี้ก็อากาศมันก็ไม่ได้อำนวยอยากให้เห็นถ้าแดดจัดๆนี่ที่นี่นะสวยสวยสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดความสวยแล้วเป็นเมืองไม่ใหญ่แต่ว่าธรรมชาติสุดยอดดีมากๆแฟนก็บอกว่านี่ดูเรสตอรองร้านอาหารที่แฟนเขาให้อธิบายร้านอาหารนี้ก็เพราะว่าร้านอาหารเนี่ยเขาเอารูปของแมวน้ำอ่ะเนี่ยมาทำเป็นโลโก้ของชื่อเลตลองชื่อของร้านอาหารก็คือราคาเดอะมอระยักษ์เนี่ยค่ะก็คือตรงที่แถบนี้
าศัยอยู่แถบๆนี้แหละแต่ตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะไม่เห็นเขาหรอกเขาก็จะไปอยู่ตรงที่ใดที่หนึ่งอยู่แถบนี้แหละข้างๆแม่น้ำข้างๆทะเลนี่แหละแต่พอซัมเมอร์เนี่ยหน้าร้อนเนี่ยเขาจะออกมาว่ายน้ำเล่นก็จะเห็นเขาในช่วงเดี๋ยวซัมเมอร์เราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเขามายังไงนะคะนอกจากปลาโลมาแล้วเนี่ยปลาโลมาก็มาทางกลางทะเลแถบนี้แล้วก็มีตัวแมวน้ำเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้สวยมากค่ะแต่ความสวยงามของที่นี่ก็ชัดเจนมากๆคือบางคนเขาก็มานั่งชมวิวอยู่ตรงนี้ค่ะตอนช่วงอากาศดีๆมันก็เพลิดเพลินและแค่นั่งดูเฉยๆเนี่ยค่ะนะคะก็ดูกันไปนะคะก็เราก็เก็บภาพสถานที่สวยๆมาให้ดูกันแล้วก็คาดว่าเราไปผ่านที่ไหนแล้วเราเจอแบบนี้เราก็จะถ่ายมาให้ดูแบบนี้แหละค่ะเรื่อยๆนะคะค่ะก็อย่าลืมติดตามชมเราต่อนะคะเราก็จะมีเรื่องราวอะไรที่เราเจอแล้วเราคิดว่ามันสวยงามเราก็จะนำมาลงมาให้ชมกันนะคะแต่คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะโอ้เครื่องวัวแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ